คุณหมอแน่ใจแล้วใช่ไหมแล้วคินน่ะไอ้พอดไอ้คินน่ะไอ้คินคุณหนุ่มไอ้คินมันไอ้ชิบไอ้คินคุณหนุ่มเงียบๆครับไอ้คินพ้นขีดอันตรายแล้วมันแค่ยังไม่ฟื้นเฉยโอ้ยเล่นหาไม่รู้เรื่องเวลาอ้าวไอ้พอดนี่คุณหนูนะเว้ยเออเล่นไม่ได้เลยหรือไงโอ้โหอะไรมันวะแล้วคินห้องไหนอ่ะนู่นห้องไหนอ่ะนู่นมึงไปไหนอ่ะมันยังไม่ฟื้นเออเล่นใหญ่ขนาดนั้นวะกูนพี่มันอ่ะกูยังไม่เล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยโอ้คุณกินเป็นไงบ้างครับทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสวัสดีพอดพี่รองยังไม่ฟื้นอีกเหรอยังเลยแล้วนี่เอาดอกไม้มาเยี่ยมคินเหรอเปล่าผมมาไม่เยี่ยมพอดกุหลาบเหลืองแปลว่ามิตรภาพและความห่วงใยและยังมีความหมายแฝงแปลว่ารักที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะต้องไปแล้วเหรอถ้าอยู่ต่อพี่รองอาจจะเสียอารมณ์ไปเปล่าๆผมไปก่อนนะพอดเดี๋ยวเอาดอกไม้ของมึงกลับไปด้วยกูแพ้ดอกไม้เดี๋ยวมันจะติดตัวบริการกูงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะไม่กวนละจะไปไหนมึงจะปล่อยให้ชนนายนอนคนเดียวจริงเหรอทำไมมึงนอนคนเดียวไม่ได้แล้วไงกูลางานอยู่เว้ยมึงจะกลับไปนอนคนเดียวจริงเหรอวะโรงพยาบาลนี้ผีดุนะเว้ยมึงคิดว่าพวกนี้แล้วกูจะกลัวกูไม่ได้กลัวนะแต่ห้องนู้นแม่งเย็นเกินทำไมตอนนั้นมึงถึงกลับมามึงเคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลป่ะล่ะเคยอ
แล้วที่ป้ากู้ให้เวลามึงกลับไปคิด7วันสรุปมึงอยากกลับมาเป็นบริการให้กูไหมแล้วที่กูนอนอยู่เนี่ยมึงยังต้องถามอีกเหรอมึงอยากโทรหาน้องไหมอยากดิได้เหโหลเช่โหลเฮียเฮียหายไปไหนเนี่ยผมกลับมาไม่เจอเฮียโอเคดีใช่ไหมกูติดธุระด่วนอะกูคิดถึงมึงนะมึงเป็นไงบ้างผมก็คิดถึงเฮียโคตรเจอแป๊บเดียวยังไม่หายคิดถึงเลยถ้าเฮียว่างอะแวะมาหาผมอีกนะอืมกูรักมึงนะเช่ดูแลตัวเองดีอ่ะผมก็รักเฮียที่สุดในโลกเลยขอบคุณนะยังเจ็บอยู่มากปะเนี่ยไกลหัวใจตั้งเยอะปากยังดีอยู่แสดงว่าไม่เป็นไรมาก